Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News ก้าวไกลล็อกเป้าซักฟอกบิ๊กตู่ปมคอร์รัปชันรังสิมันโรมเปรยอาจมีรายชื่อพลเอกประวิตรในการอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยมีประเด็นเศรษฐกิจและสิทธิมนุษยชนย้ำสองปอไม่ตอบโจทย์นั่งนายกรัฐมนตรี7พฤษภาคม2565นายรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคก้าวไกลเปิดเผยถึงรัฐมนตรีที่จะเสนอในยติการอภิปรายไม่ไว้วางใจว่ามีการพิจารณาหลายคนเนื่องจากข้อมูลที่ได้มามีบาดแผลทุกพรรคการเมืองและตอนนี้พรรคก้าวไกลอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานสำหรับการอภิปรายไม่ไว้วางใจยอมรับว่าพรรคก้าวไกลหมายมั่นปั้นมือการอภิปรายระบอบประยุทธ์ที่หมายถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีที่พรรคจะแสดงให้เห็นว่ามีการคอร์รัปชันอย่างไรขณะเดียวกันประเด็นปัญหาการค้ามนุษย์เป็นประเด็นสำคัญและเป็นประเด็นใหญ่ซึ่งล่าสุดมีการค้ามนุษย์เกิดขึ้นในกระทรวงที่ไม่คาดคิดว่าจะมีเรื่องนี้เกิดขึ้นยืนยันจะติดตามตรวจสอบในเรื่องนี้ส่วนจะอยู่ในยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือไม่ขอให้ติดตามและขออุบไว้เพื่อไม่ให้พลเอกประวิตรหรือรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องรู้ตัวนายรังสิมันโรมยังย้ำถึงเนื้อหาที่ให้ความสำคัญในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ2มิติคือมิติด้านเศรษฐกิจและมิติสิทธิมนุษยชนเตือนรัฐบาลเตรียมตัวชี้แจงโดยประเด็นอื่นๆขอให้ติดตามความพร้อมของฝ่ายค้านพร้อมกับรับรองว่าเนื้อหาข้อมูลของพรรคก้าวไกลเข้มข้นถึงพริกถึงขิงส.ส.พรรคก้าวไกลย้ำจุดยืนของพรรคต่อต้านระบอบประยุทธ์ซึ่งมีพลเอกประวิตรและความขัดแย้งภายในเขาเองไม่จำเป็นว่าประเทศจะต้องเลือกระหว่างพลเอกประยุทธ์หรือพลเอกประวิตรพร้อมชี้ว่าประเทศไทยควรมีตัวเลือกที่ดีกว่านี้ซึ่งเป็นคนที่เข้าใจปัญหาของประเทศและนำพาประเทศออกจากวิกฤตการเมืองกับวิกฤตเศรษฐกิจซึ่งทั้งพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิตรไม่ตอบโจทย์หากในเดือนสิงหาคมพลเอกประยุทธ์ต้องพ้นจากตำแหน่งด้วยคำวินิจฉัยปมวาระ8ปีแล้วจะต้องมีการสรรหานายกรัฐมนตรีใหม่หากมีการเสนอชื่อพลเอกประวิตรนั้นนายรังสิมันโรมย้ำว่านายกรัฐมนตรีจะต้องเป็นส.ส.และมาจากบัญชีของพรรคการเมืองซึ่งยอมรับว่าในปัจจุบันไม่มีบัญชีนายกรัฐมนตรีของพรรคก้าวไกลขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรุงเทพธุรกิจอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ